SCG 100ปีเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์อะไรครับคือคักแกได้กลับมาเจอกับทุกคนไงแต่ว่าเพิ่งแปลกใจไปเพราะวันนี้กลับมาเจอกันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาในการออกอากาศซะหน่อยใช่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเวลาอย่างเดียวเราเปลี่ยนวันออกอากาศด้วยค่ะพี่อาร์มร้อนจากวันพฤหัสบดีวันนี้มาเป็นวันพุธนะครับถูกต้องครับผมเวลาก็ประมาณสัก4โมงเย็นเปิดทีวีปุ๊บก็มาเจอกับพวกเราเลยนี่แสดงว่าถ้าอย่างนั้นนะครับน้องๆ นะครับที่กลับมาจากโรงเรียนนี่วางกระเป๋าปั๊บกดรีโมทปั๊บทางช่อง Modern Night TV นี่คือ4โมงเย็นคือได้ดูพวกเราเลยนะคิดตะลุยอาเซียนใช่ไหมใช่แล้วหรือถ้าใครบางคนยังกลับไม่ถึงบ้านเดี๋ยวนี้สบายมากยังไงครับมีแบบว่าเป็นทีวีผ่านแท็บเล็ตเปิดดูได้ถูกต้องเข้าไปที่ mcord.net live กันเลยทำไมของเราไฮโซขนาดนี้อ่ะทำไมอ่ะอ้าวก็คิดดูดิไม่ต้องอยู่บ้านก็สามารถดูรายการของเราได้เจ๋งจะตายนี่แต่ว่าเริ่มต้นแบบว่าเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาแล้วเนี่ยความพ่ายแพ้มันจะเปลี่ยนไปบ้างไหมรู้เรื่องของฮวงจุ้ยรู้เรื่องของเวลาหรือเปล่าคะยังไงครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากแพทจับยาม3ตาแล้ว สีน้ำเงินของเราความเข้มแข็งมันจะกลับมาแหมพี่แพรดูมั่นใจสุดๆเลยแหละครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมกันเลยจากโรงเรียนยวนทรดิษฐ์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกและทีมสีแดงจากโรงเรียนทวีทาภิเษกกติกาการแข่งขันนักคิดตะลุยอาเซียนทางรายการจะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยแต่ละคำถามจะมีตัวเลือก A B C จากดารานักคิดทั้ง3ท่านผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการเมื่อเล่นครบทั้ง3คำถามทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรไปทันทีสัปดาห์นี้เราบรรดาดาราที่ของเราทั้ง3ท่านมีใครกันบ้างครับพี่ยิ่งยงยอดดวงงามพี่เอชยาและพี่เอพอเชิญยิ่งครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอตั้งนานไม่นานหรอกแค่2ปีเอง2ปีเองนานไปนานๆอยู่เดี๋ยวนี่เรามารายการผิดหรือเปล่าทำไมครับเราลองลุกทุ่งทำไมไอ้ยายคนนั้นเป็นใครเนี่ยในตระกูลลุกทุ่งไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้นะคือผู้ใหญ่ยังไม่เกลียดนะคะอยู่ก็เป็นนักร้องคนหนึ่งค่ะนี่จะว่าอภพรก็ไม่ใช่เดี๋ยวดูตาดิอะไรนะคะโอ้รู้แล้วเป็นญาติสายันเป็นญาติสายันมาไม่ว่าบ้าเหรอถ้าตายแล้วไปพูดถึงว่าทำไมรายการวันนี้ก็เอาลูกทุ่งมาแล้วเธอร้องลูกทุ่งได้เหรอเอาพี่เอ็ดพอไหวไหมครับสะบงค่ะสบายได้ทุกเพลงทุกคนเลยทุกศิลปินเลยครับค่ะขอสุนารีหน่อยดิสุนารีครับสุนารีก่อนเพราะจริงๆยังเล่นเรียกเสียงก่อนโอเคเอาเลยนะจ้าสองมือกราบลงที่ต้องเลือกพอแล้วแค่นี้รู้แล้วเสียงมันสุนารีโอ้โหคัตยามารสีคัตริยาจะร้องได้หรือเปล่าไม่รู้นะหวานหวานนี่ครับบาดแผลคราวนี้รู้ดีกว่านะพอแล้วเอาชัวร์เลยเอาเขาเรียกว่าเจ้าแม่ลูกทุ่งเลยดีกว่าใครคะแม่พึ่งพี่พึ่งอันนี้สุดยอดเลยครับต้องร้องนะครับพี่จังพี่สัญญาปีนี้แล้วไหมมาแต่งเดี๋ยวพอแล้วเออประธานโทษครับวิญญาณพี่พึ่งเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเหรอร้องเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ตัวเลยประธานโทษค่ะอันนั้นถ้าจำไม่ผิดนั่นพี่สมมาตรราชสีมายิ่งยองสมมาตรบ้านป้ากันแล้วรอขนาดนี้เอาพี่ยองจำได้ก็พี่ยองที่ร้องเพลงชอบทำอย่างนี้หนูจำที่ว่าร้องเพลงที่ว่าร้องเพลงไม่ธรรมดาเอาพี่ยองพี่เดี๋ยวรู้อยากรู้จักพี่ยิ
ยิ่งยงมากเลยยังไงครับหนูเห็นพี่แบบว่าเห็นพี่ในทอทันอยู่นึกว่าพี่ขี้เหร่ไงและตัวจริงเป็นไงไม่เห็นตัวจริงวันนี้ขี้เหร่ชัดๆขี้เหร่ชัดพี่เป็นนักร้องมาหลายปีมากทำไมพี่ถึงชอบร้องเพลงลูกทุ่งคะการเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งไม่มีวันตายเว้ยและยอดรักไปไหนอ่ะผมว่าแต่ยงไม่ตายยงไม่ตายไม่ตายนะยงเนวดายครับเดี๋ยวก่อนที่เราบรรดาดาราของเราจะทะเลาะกันผมว่าให้มันไปจ้างสตูแล้วเถียงกันดีกว่านะทุกคนเลยนี่ตกลงกันร้องทุ่งได้ลูกได้ได้ได้เชื่อเลยทั้ง3คนนี้ร้องได้ด้วยและจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้ดีๆมาฝากเรากันด้วยแต่นอกจากทั้ง3ท่านกันแล้วครับวันนี้ยังมีนักวิชาการที่จะมาตอบคำถามรวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยวันนี้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากนักการทูตชำนาญการกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศครับดร.สุวิทย์มังคละครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับหนูก็นึกว่ามาริโอมาริโอกระโดดเก็บเห็ดถ้างั้นตอนนี้ครับเรามาสนุกกันดีกว่าครับเพราะว่าเรามีคำถามน่ารู้มากมายจากพี่ไอสไตน์นำมาฝากกันเริ่มกันที่ข้อแรกของเรานะครับไปกันที่ประเทศเนกราบูไนดารุสลามครับถึงแม้ว่าประเทศเนกราบูไนดารุสลามเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในอาเซียนเพียง 414,400 คนและมีพื้นที่เล็กเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์แต่บรูไนจัดเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านการค้าสูงและเป็นตลาดที่สินค้าไทยมีโอกาสเติบโตเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกของไทยไปบรูไนในปี2555ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ40เทียบกับมูลค่าส่งออกของไทยไปยังยุโรปและอเมริกาที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ6เท่านั้นครับนั่นก็เพราะคนบรูไนมีศักยภาพในการซื้อสูงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแถมยังมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มสูงขึ้นทุกปีและที่น่าทึ่งกว่านั้นน้องๆทราบไหมครับว่าประเทศบรูไนได้ไปเช่าพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าประเทศทั้งประเทศที่เมืองเวลารูประเทศออสเตรเลียเพื่อเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรแล้วส่งกลับมาบริโภคในประเทศนับเป็นการคิดและวางแผนอนาคตได้ดีจริงๆหรือครับและด้วยความสงสัยในเรื่องอาหารการกินของคนบรูไนพี่ไอสไตล์จึงขอพาน้องๆไปชมตลาดเช้าที่มีเพียงแห่งเดียวกลางกรุงบรรดาเสรีเบกาวันซึ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันและด้วยพื้นที่ที่มีไม่มากหากน้องๆอยากได้อะไรก็สอดสายสายตามองหาได้เลยอย่างร้านนี้เขาเน้นขายเฉพาะเครื่องเทศสมุนไพรแต่น้องๆเห็นเจ้าเปลือกหอมและกระเทียมเหล่านี้ไหมครับถึงเวลาต้องคิดและหาคำตอบกันแล้วล่ะครับว่าคนบรูไนเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรทีมสีน้ำเงินก่อนเลยครับมาดูซิว่าคิดว่าเปลือกทั้งหลายเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรดีค่ะก็เอาไว้อาบน้ำอะค่ะเอาไว้อาบผสมน้ำเหรอคะก็เหมือนพวกกลีบดอกกุหลาบที่เอาไปผสมในน้ำอาบค่ะอ๋อเป็นยารักษาโรคค่ะซื้อไปทำอะไรครับไปต้มไปกินไปต้มกินค่ะไปต้มกินค่ะโอ้พี่แพรนะคะว้าเราคิดต่างเลยอ่ะเออเอาไว้ใช้กันผีค่ะเดี๋ยวกันผียังไงเปลือกเนี่ยนะพี่ยังไม่เคยได้ยินหรอคะว่าเวลาแบบเจอดรากูล่าเนี่ยเขาให้ใช้กระเทียมในการป้องกันแต่บางทีเนี่ยและที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมมันน้อยอยู่แล้วถึงขนาดต้องไปเช่าที่ที่ต่างประเทศถ้าเราใช้กระเทียมทั้งหัวเนี่ยมันเปลืองเอาแค่เปลือกมาแล้วก็เอาเป็นถุงกันผีใช่เดี๋ยวไปฟังพี่แพรครับดูจากหัวหน้าทีมสีน้ำเงินแล้วโอ้อะไรเนี่ยฟังสีแดงกันดีกว่านะครับว่าไงครับใครก่อนดีทาตัวครับทาตัวเพราะเขาเชื่อว่าเครื่องเทศนี่มีกลิ่นหอมแถมนั้นเขาอะไรจึงนำไปทาตัวทาผิวโอ้คิดว่าเอาไปประกอบอาหารครับเพราะว่าที่ประเทศบูไนนับถือศาสนาอิสลามครับเปรียกคิดว่าเป็นเครื่องเทศนะฮะเครื่องเทศชนิดหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเทศอ๋อพี่รอนะครับมันดูขายแพร่หลายแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่ใช้ในพวกศาสนาพิธีต่างๆครับอาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆในการโปรยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาดูกันดีกว่าว่าจากตัวเลือกของเราทั้ง3มีอะไรบ้างพี่ยิ่งยงครับเปลือกหอมกระเทียมเนี่ย
เหล่านี้เนี่ยชาวบรูไนเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้เผาไล่วิญญาณร้ายที่มันมาก่อกวนเด็กเวลาเด็กงองแงกระจองงองแงร้องไห้เนี่ยพี่ยิ่งยงไม่ได้แบบพูดขึ้นมาเพราะเห็นใจเด็กตาดำๆคนนึงไม่ได้เห็นใจยิ่งยงไม่ได้เห็นใจพี่คืออย่างนี้ไอ้แพนก่อนที่น้องเขาจะตอบมานะคะว่ากันผีเนี่ยเขามองหน้าพี่ยิ่งยงแล้วนะหอมเนี่ยสามารถกันผีได้หรือไม่นะคะแล้วก็เป็นพ่อของพี่พอดีเลยเหรอพอลูกรอซึ่งคือเดี๋ยวงานนี้ผมบอกว่าไสยศาสตร์ล้วนๆเปลือกหอมกระเทียมเหล่านี้เนี่ยชาวบรูไนเขาเอาไปเก็บเผาไล่วิญญาณร้ายของเด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยเวลาเด็กๆร้องกระจองงอแงพ่อแม่ก็ต้องมาเอาเปลือกหอมกระเทียมเนี่ยเผาไล่วิญญาณเลยดังนั้นหมอรักฟันธงหมอยงฟันเกศหมอยงฟันเกศฟันเกศหมอฟันธงฟันเกศทำไมหมอมันมีปัญหาอะไรเลยเผ็ดเพาะพี่ยงฟันว่าอะไรครับฟันว่าเปลือกหอมกระเทียมเหล่านี้เอาไว้เผาไล่วิญญาณผีครับอ้าวเอาละไล่วิญญาณแกทีฉันจะบอกว่าหอมกระเทียมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อแต่ที่น้องแพรพูดเนี่ยนะครับมันเป็นทางแถบยุโรปแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาทางแถบของประเทศบูไนเนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาอิสลามกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะว่าเปลือกหอมเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพไหมฮะเราจะเจออยู่ในตลาดเขาจะเอาไว้เผาไร่แมลงวีแมลงวันเขาจะเอาไว้ไล่แมลงหวี่แมลงวันเพราะว่าคนที่ศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเขาไม่นิยมกระทำบาปกันเพราะว่าเขาถือว่าสัตว์พวกนั้นก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตก็เลยใช้เปลือกหอมเปลือกกระเทียมเนี่ยครับเผาไร่พวกนี้อ๋อไร่จะบ้าละคนทำไมก็อย่างที่คนไทยรู้กันแว่หอมและกระเทียมเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างหนูว่าด็อกเตอร์แอบชอบหนูดูนี่กระดาษเขาใส่รองเท้าอ่ะปลายรองเท้าด็อกเตอร์อย่าหันไปทางหนูเลยอ่ะจริงๆเดินเข้ามาประตูก็บอกสวยจังหนูก็ไม่กล้าที่จะแย้งเพราะหลักฐานมันพร้อมหอมกระเทียมเนี่ยเป็นที่คนไทยรู้กันว่าหอมกระเทียมเนี่ยสามารถเอาไปยำใส่ปลากระป๋องกินอร่อยคนละเรื่องแล้วอย่างที่คนไทยรู้กันอยู่แล้วว่าหอมกระเทียมคนไทยมักจะทุบหอมทุบกระเทียมแล้วก็ใบมะขามเอาไปต้มอาบนะคะถ้าเกิดเป็นชาวบรูไนเนี่ยเขาจะเอาเปลือกใบกระเทียมใบหอมเนี่ยมาเผาเพื่อสูดดมเวลาเป็นหวัดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนูขอยืนยันนอนยันนั่งยันว่าชาวบรูไนเขาเอาใบหอมใบกระเทียมมาเผาเพื่อสูดดมแก้หวัดค่ะข้อเอไล่ผีข้อบีไล่แมลงครับหรือข้อซีต้องเชื่อพี่แก้หวัดถ้าพร้อมแล้วกดครับใหญ่ครับเอไปที่พี่เอชายาครับนะครับบอกว่าเอาไว้ไล่แมลงเอาอีกครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้มาลองฟังกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วครับที่บรูไนครับคนเขาซื้อเปลือกกระเทียมเปลือกหอมเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรครับบีข้อไหนนะบี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 เชื่อเฉพาะทีมของคนบรูไนเลยล่ะครับสำหรับเรื่องของการเผาเปลือกหอมและกระเทียมเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณพูดผีปีศาจบ้านไหนมีเด็กทารกร้องไห้งอแงคนบรูไนเชื่อว่าเด็กเหล่านั้นถูกพูดผีรังแกการเผาเปลือกหอมกระเทียมจะช่วยขับไล่ดวงวิญญาณร้ายให้ออกไปไกลๆเด็กเป็นเชื่อยายเห็นเผาเยอะ
ก่อนอื่นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าความเชื่อเรื่องที่ว่าเด็กๆร้องกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งในทวีปเอเชียแล้วก็ถึงยุโรปกันด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าที่บรูไนเขาเอาพวกเปลือกเหล่านี้มาจุดด้วยครับดร.ก็จริงๆต้องบอกว่าได้ไปบรูไนมาด้วยตัวเองไปตลาดมาด้วยไปห้างสรรพสินค้าด้วยไม่ใช่ห้องประชุมอย่างเดียวปีที่แล้วที่เขาเป็นประธานเขาจัดประชุมเยอะครับผมก็ไปมาก็ไปเห็นเนี่ยสินค้าอาหารต่างๆนะรวมทั้งเปลือกที่เขาขายด้วยไปไล่ผีนะฮะส่วนอาหารก็เอามาปรุงเนี่ยครับเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการผลิตอาหารพื้นที่น้อยมีพื้นที่น้อยแล้วก็เขาไม่ทำเกษตรกรรมกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขามีทรัพยากรที่สำคัญคือน้ำมันน้ำมันนะครับเขารวยมากนะครับเพราะว่าขายน้ำมันก๊าซธรรมชาติมีเยอะมากอุดมสมบูรณ์มากก็มีอำนาจซื้อสูงครับนะไทยก็ส่งพวกผลไม้อาหารข้าวที่สำคัญส่งไปให้คนบูนายกินก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งน่าจะเติบโตได้ถ้าเกิดว่าร่วมมือกันมากขึ้นครับเรื่องนี้เอาละครับขอบคุณครับดร.ครับมาไปสนุกกันต่อดีกว่าครับจะได้ดูด้วยเหล่าบรรดาดาราที่ของเราเนี่ยเขาเตรียมคำตอบมาได้โดนใจน้องหรือเปล่าครับไปกันที่ประเทศเรานี่แหละครับรู้จักกันดีกว่ากับประเทศไทยช่วงหน้ามารู้กันครับว่าคำถามจากประเทศไทยจะเป็นอะไรรับประกันความสนุกแน่นอนครับ